the Rocket Wheel, live on the Ari Sessions. You know it's bad. Newman, also the guitars. พี่ออฟกับพี่บอลนะครับเคยเล่นอยู่วงเดียวกันมาก่อนแล้วทีนี้ก็มีแยกวงกันเลยครับแล้วก็เลยมาตั้งวงใหม่แล้วทีนี้ก็หัดสมาชิกอยู่ค่ะนักร้องเนี้ยก็ผมซึ่งรู้จักกับพี่บอลกับพี่ออฟอยู่แล้วเนี้ยก็ลองมาซ้อมด้วยกันอะไรเงี้ยปรากฏว่าแนวทางอะไรเงี้ยคือมันไปกันได้รู้จักกันอยู่แล้วทิศทางดนตรีแบบมันไม่ต้องปรับจูนอะไรกันมากครับก็โอเคอันนี้ผมก็เลยชวนต่อซึ่งเคยเล่นอยู่วงเดียวกันเนี่ยตอนนั้นมีกีตาร์เป็นพี่เน็ตที่ใ
So I joined last. I came to finish my studies, and they asked me to do it. I was like, really? ใช่ก็เรียกว่าเป็นโชคดีหรือไงไม่รู้ที่ได้มาอยู่ด้วยกันด้วยทัศนคติดนตรีที่มันตรงกันอะไรอย่างเงี้ยครับ ตอนนี้เพลงที่เราอัดเสร็จแล้วแล้วก็ปล่อยออกไปแล้วก็มี 3 เพลงนะครับทาง YouTube ซึ่งเราก็ได้เรียกว่าได้โอกาสรับโอกาสที่ดีที่ได้ร่วมงานกับพี่ดาโน่นะครับเป็นโปรดิวเซอร์ที่เรียกว่าฝีมือเยี่ยมของเมืองไทยเพราะพี่เขาก็ทำโปรดิวให้วงในค่ายของจีนี่เรคคอร์ดอะไรเงี้ยวงล็อกชื่อดังหลายวงนะครับตอนนี้เพลง 3 เพลงที่เราปล่อยไปแล้วก็ยังมีแพลนที่เราจะทำเพลงเพิ่มนะเพื่อรวมกันเป็น EP อัลบั้มซึ่งก็จะร่วมคิดว่าจะร่วมงานกับพี่โน่อีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็กำลังพยายามทำเพลงให้เสร็จอยู่เนาะท่านกำลังว่าน่าจะให้ทันปีนี้ นั่นคือเป้าของเรา It's been like 3 years in the making, so we're really excited to finally like get it up. The song that we just played, Avalon, it's been around for like a couple years, but whether I think it's just one that we want to play here in RE sessions especially. แล้วก็งานเพลง Avalon ที่เราเล่นในวันนี้ก็จะไปรวมใน EP ที่เราตัวแรกของเราที่กำลังจะออกคาดว่าภายในปีนี้